จริงๆฟิสิกส์สนุกมากเลยนะครับก็เลยพยายามทำให้เห็นอีกด้านสนุกของมันอันนี้โจทย์จะยากนิดนึงนะคะคือจะทำให้พวกเราเนี่ยเข้าใจฟิสิกส์ค่ะครูปูเรียกโจทย์นี้ว่าอะไรครับเป็นเครื่องมือเช็คดวงถ้าเราทายถูกบ่อยๆแปลว่าเราดวงดีครับผมเอาสองเบอร์หนึ่งคืออะไรก็ได้ที่หนีพี่หอยฮะจะมีฟ้าผ่ามาสาธิตกลางรายการเลยครับโอ้หากว่ารถคันนี้ครับล้อสัมผัสน้ำนิดหนึ่งแล้วฟ้าผ่าใส่รถคนในรถรอดหรือไม่รอดผมกั้นใจตายตั้งแต่ตอนเปิดรถไม่ออกแล้วครูฝูฟิสิกส์เล่นๆครูสวัสดีครับการประปาใช่ไหมครับผมรบกวนมาดูน้ำที่บ้านผมหน่อยได้ไหมครับพอดีว่าน้ำมันไหลแบบแปลกๆมากเลยนะครับลูกขังที่ไม่มีวันล้มนะครับหมุนได้นานหยุดช้าที่สุดในประเทศไทยมันมีแรงแม่เหล็กเนี่ยดึงดูดขึ้นไปอยู่นะนี่มันแทบจะเป็นลูกขังในสภาพไร้น้ำหนักแล้วนะครับภาคภูมิเกิดธนมงคลครับชื่อเล่นชื่อครูฝูอายุ42ปีครับมาจากมุกดาหารครับโอ้โหฝูครูฝูเมื่อกี้ภาพที่เห็นคือคุณทำให้ฟิสิกส์ดูเป็นเรื่องสนุกขึ้นมาเลย ใช่ครับ TikTok ชื่ออะไรนะคะชื่อช่องครูฝูฟิสิกส์เล่นๆครับทำมานานยังคะทำมา9เดือนแล้วครับเริ่มเมื่อธันวาของปีที่แล้วเมื่อกี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่นะตอนนี้ 210,000 คนครับโอ้โหประมาณครับเร็วจริงๆฟิสิกส์สนุกมากเลยนะครับก็เลยจริงไม่จริงไม่จริงครับสำหรับผมเนี่ยฟิสิกส์เป็นวิชาตั้งแต่เด็กๆคือแบบจะเข้าห้องก็คือจะครับไม่รู้เรื่องอ่ะครับไม่ทันครับเห็นนักเรียนส่วนใหญ่ก็บอกว่ามันเหมือนมองฟิสิกส์เป็นปีศาจเลยเราก็เลยพยายามทำให้เห็นอีกด้านสนุกของมันครับไปหลงรักฟิสิกส์ได้ยังไงคะอันนี้คือตั้งแต่เด็กเลยครับอยู่ดีๆเราก็ชอบโดยไม่มีสาเหตุเลยครับเวลาเจอของเล่นหรือเจออะไรที่เป็นในทางแบบเนี้ยเรารู้สึกหลงไหลแล้วก็อยู่กับมันได้ทั้งวันไอ้อย่างในชีวิตจริงของเราเนี่ยทุกวันเนี้ยซ้ายขวาเนี่ยอะไรมีฟิสิกส์อยู่บ้างคะโอ้โหไฟฟ้าที่เห็นนะครับแล้วก็โทรศัพท์ก็คือเรื่องคลื่นครับผมแล้วก็เรื่องแม่เหล็กทำมอเตอร์แล้วก็ส่งอีลอนมัสส่งจรวดไปนอกโลกก็คือต้องอาศัยเรื่องแรงโน้มถ่วงแรงขับเคลื่อนการระเบิดอุณหภูมิอะไรเงี้ยการยืดขยายตัววัสดุโอเกี่ยวเยอะมากเลยครับแล้วปัจจุบันครูฝูเป็นติวเตอร์สอนอยู่ที่โรงเรียนอะไรไหมครับหรือเป็นติวเตอร์ส่วนตัวครับผมไม่ได้สังกัดโรงเรียนครับครับเป็นติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาฟิสิกส์ครับอ๋อสอนออนไลน์ด้วยใช่ครับตอนนี้มีลูกศิษย์กี่คนแล้วคะตอนนี้มีลูกศิษย์ประมาณ20คนครับโอ้โหครับน้อยไปค่ะใช่ต้องมาอีกค่ะถ้าอาจารย์สอนสนุกขนาดนี้แล้วมีวิธียังไงหลักการยังไงทำให้การเรียนฟิสิกส์แล้วสนุกผมคิดว่าเราควรจะเริ่มให้นักเรียนเนี่ยเห็นเสน่ห์ของมันก่อนจนโอ้อย่างนี้ก็ได้เหรอไม่ยากนี่นาแล้วก็เริ่มอยากรู้ลงรายละเอียดแล้วเราค่อยเปิดออกมาว่ามีรายละเอียดอะไรก่อนที่จะอัดเนื้อหาอัดสูตรก็คือทำให้เขาชอบก่อนครับผมก็เลยสร้างช่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้รู้สึกว่ามันสนุกนะแล้วก็การเรียนค่อยตามมาครับเป็นครูมาตั้งแต่เรียนจบเลยไหมคะหรือว่าไม่ครับผมด้วยความที่ผมชอบฟิสิกส์เนี่ยทำให้ตอนม.6 ก็เลือกวิชาที่สาขาที่เข้ากับฟิสิกส์ที่สุดก็คือวิศวกรรมเป็นวิศวกรรมศาสตร์ครับก็เรียนจบวิศวะแล้วก็ทำงานวิศวกรมา4ปีก่อนครับผมแล้วนึกยังไงอยู่ดีแบบเปลี่ยนจากวิศวะมาเป็นติวเตอร์อะคะพอดีคุณแม่ไม่สบาย
ป่วยก็เลยอยากจะกลับไปดูแลคุณแม่ใช้เวลาช่วงสุดท้ายนะครับก็เลยกลับไปอยู่ต่างจังหวัดกับแม่ครับพอไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยคือผมเป็นวิศวกรผมก็ชอบเป็นติวเตอร์ผมก็ชอบผมชอบสอนตั้งแต่อยู่โรงเรียนก็สอนเพื่อนๆแล้วครับก็ชอบก็เลยประจวบเหมาะได้เปิดเป็นติวเตอร์เลยครับโอเคครับแล้วความสุขของอาชีพการเป็นครูครับที่เป็นแบบติวเตอร์แบบนี้มันอยู่ตรงไหนฮะเราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เด็กนักเรียนได้ครับขออนุญาตเล่ายกตัวอย่างเป็นเคสหนึ่งนะครับมีนักเรียนม.6 คนหนึ่งตั้งใจอยากจะเป็นทันตแพทย์แล้วก็เขาโอเคทุกอย่างแล้วแต่เขาติดที่ฟิสิกส์แล้วเขาก็มาหาผมเขาบอกว่าเขาไม่ชอบเลยเรียนยังไงก็ไม่ชอบผมก็เลยบอกเขาว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ชอบเพราะเราไม่เข้าใจหรือเปล่าถ้าเราเข้าใจเราอาจจะสนุกนะเขาก็เลยเปิดใจแล้วก็ลองเรียนกันช่วงหนึ่งจนสุดท้ายเขาเข้าใจแล้วเขาก็บอกว่าโอ้จริงด้วยจริงๆแล้วเขาไม่ได้ไม่ชอบเขาแค่ไม่เข้าใจก็เลยไม่ชอบพอเราปลดล็อกตัวนี้สุดท้ายเขาก็ส่งเขาสู่ความฝันได้ครับแล้วก็เป็นความสุขของเราครับผมแล้วเป้าหมายในอนาคตครับตั้งไว้ว่าอยากเป็นยังไงครับอยากเป็นติวเตอร์ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณครูฟิสิกส์ทั้งหลายได้นำไอเดียแปลกๆใหม่ๆมาทำให้นักเรียนตัวเองเนี่ยเกิดความรักฟิสิกส์ครับผมใช่ครับแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรครับความฝันอยากจะได้ทุนเพื่อที่จะนำไปอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะทำสื่อการสอนฟิสิกส์ให้พัฒนาขึ้นครับครับได้เลยครับครับวันนี้โจทย์จะยากนิดนึงนะคะคือจะทำให้พวกเราเนี่ยเข้าใจฟิสิกส์ค่ะครับผมถ้าพวกเราเข้าใจคนทางบ้านคงเข้าใจค่ะเป็นโจทย์ยากนะคะต้องเต็มที่นะคะครับผมยินดีครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะครับแล้วไม่มีใครถนัดโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากมากที่มารายการวันนี้นะครับครับท่านประธานครับเวลาพูดถึงวิทยาศาสตร์บางครั้งเรากังวลเรากลัวแล้วเลยทำให้รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่สนุกแต่จริงๆแล้วเนี่ยฟิสิกส์สนุกมากคนที่จะบอกเราและยืนยันกับเราก็คือครูฝูครับผมครูฝูครับเดี๋ยวทำให้ท่านผู้ชมกับกรรมการรู้สึกว่าฟิสิกส์สนุกจริงๆยินดีครับเริ่มจากเรื่องแรกครับทีมงานครับมาครับท่านกรรมการครับตอนนี้ครับมีอุปกรณ์ก็คือมีตะเกียบมีไม้นะครับแล้วอันนี้คือวงแหวนเนาะวงแหวนครับวงแหวนนะครับท่านกรรมการครับเดี๋ยวครูฝูจะทำบางสิ่งบางอย่างครับครูฝูเรียกโจทย์นี้ว่าอะไรครับผมประดิษฐ์มันขึ้นมาเป็นเครื่องมือเช็คดวงครับผมเช็คดวงเช็คดวงซึ่งเราจะเลือกได้เป็นดวง1หรือดวง2ถ้าเราทายถูกบ่อยๆแปลว่าเราดวงดีครับผมนี่ว่าในเรื่องของโชคชะตาครับว่าใครจะมีโชคดีกว่ากันโดยใช้หลักฟิสิกส์แล้วเราจะเสี่ยงทายยังไงครับเราจะหยิบวงแหวนนี้ขึ้นมาวางที่ช่องว่างตัวนี้นะครับก็สไลด์ลงไปเหมือนสไลเดอร์อ๋อก็คือแค่ปล่อยลงมาเท่านั้นเองวงแหวนจะเลือก1หรือ2นะครับมันจะเลี้ยวไปทางใดทางหนึ่งเราให้กรรมการทายเลยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คือมีการใช้สติปัญญาอยู่ในนี้ใช่ไหมครับ อันนี้เป็นเรื่องของการคาดเดาแล้วก็จริงๆเดาว่าใครโชคดีนะครับเหรอฮะ2ค่ะผมว่า2โต1ครับโตว่า1พี่หอยมีตรงกลางไหมไม่มีครับพี่1กับ2เอา2พี่ว่า2 2คือครูง้อกับพี่หอย1คือโตครับผมลองดูครับเราคอนโทรลได้แล้วเลยมาเบอร์หนึ่งครับมาเบอร์หนึ่งแสดงว่าโตโชคดีอีกทีได้ไหมครับได้ครับขอลองอีกครั้งครับครูเบอร์อะไรครับยืนยันค่ะเบอร์สองค่ะครูว่าเบอร์สองต้องมาทางเราโตเบอร์อะไรครับโตว่าหนึ่งครับโตว่าหนึ่งพี่หอยผมหนึ่งอยู่แล้วย้ายอย่างนี้เลยโอเคก็ไม่มีกฎพี่หอยกับโตหนึ่งครับครูเงาะสองอ่ะครับมันต้องมีคำอธิบายอะไรบางอย่างที่มันไปหนึ่งอ่ะใช่ไหมเนี่ยผมว่าไปหนึ่งหนึ่งมาที่สองนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเมื่อกี้พี่หอยตอบ1ตอบเขาไม่คิดจะโชคดีเลยเมื่อกี้พี่หอยตอบ2เข้ามา1ใช่เพราะพี่หอยตอบ1เข้าไป2ครับลองดูครับให้อีกทีขออีกทีถ้าพี่หอยแทงสวนพี่หอยอ่ะแบบพี่หอยตอบก่อนอะไรนะพี่หอยตอบก่อนเอาขอให้คือถ้าเกิดพี่หอยไม่มา1อ่ะผมก็ถูกแล้วไงครับขอลองดูบางอย่างพี่ทุบขอลองดูอย่างนี้ก่อนให้พี่หอยไม่เหมือนนะตอบก่อนพี่หอยเบอร์เลยพี่หอยเบอร์เลย
กับเบอร์2ทั้ง2ท่าน1ค่ะเบอร์1ครับอันนี้ลง1แน่นอนมันจะเกินไปนะมาเบอร์1ครับเบอร์1คืออะไรก็ได้ที่หนีหนีพี่หอยอ่ะคือครับเรื่องนี้เป็นเรื่องพลังวิเศษหรือเป็นเรื่องฟิสิกส์ครับจริงๆเป็นเรื่องฟิสิกส์ล้วนๆเลยครับครับเรื่องดวงเป็นเรื่องล้อเล่นนะครับครูหอยความลับของทั้งหมดเนี่ยครับหัวใจอยู่ที่วงแหวนตัวนี้นะครับอันนี้เป็นวงแหวนที่เป็นวงแหวนแม่เหล็กแรงสูงครับผมหน้าหนึ่งจะเป็นทิศหน้าขั้วเหนืออีกหน้าหนึ่งจะเป็นขั้วใต้นะครับดังนั้นมันจะไม่อิสระละโอ้ครับเพราะว่าโลกเรามันมีสนามแม่เหล็กใช่ใช่ครับถ้าเป็นเหรียญธรรมดาก็มันก็ต้องตรงไปแต่ว่าเหรียญนี้เป็นแม่เหล็กดังนั้นมันจะหันหน้าเหนือเนี่ยหาทิศเหนือเสมอนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมต้องบิดโต๊ะนะครับครับผมแบบนี้นะครับอย่างนี้คือแปลว่าฝั่งนี้เป็นหน้าเหนือเพราะว่าทิศนี้เป็นทิศเหนือนะครับถ้าผมจะฝืนใจมันให้หน้าเหนือไปอยู่ทางอื่นเช่นทางนี้มันก็จะไม่ต้องบิดเองใช่ถ้าอย่างนั้นถ้าจะให้พี่หอยดวงดีก็ได้ได้ครับพี่หอยลองเลือกเลขครับเลขหนึ่งตอนนี้มันก็อยากจะหันละแต่มันหันไม่ได้เพราะมันติดที่ไม้ตะเกียบดังนั้นเมื่อมันไหลลงไปสุดรางตรงนี้มันเป็นอิสระแล้วนะครับมันก็จะพยายามหันไปทางนี้แต่ดูเหมือนมันจะไปสองนะครับจริงๆแล้วการหักเลี้ยวกระทันหันเนี่ยมันจะพลิกคว่ำครับทีนี้ก่อนมันจะพลิกคว่ำเนี่ยมันจึงตีโค้งมาทางนี้เพื่อพยายามจะมาตรงนี้ครับใช่ครับเดี๋ยวคุณลองดูครับว่ามันหนึ่งยังไงครับหนึ่งลองดูว่าถ้าพี่หอยเขาเลือกหนึ่งแล้วคุณปล่อยลงมาครับอย่างนี้ครับปล่อยลงมาให้เป็นหนึ่งครับครับนี่ครับยังไงก็มาหนึ่งจะเบี่ยงไปทางนี้ยังไงก็มาหนึ่งครับใช่เพื่อส่งตัวใช่ถ้าเป็นเหรียญธรรมดานี่ตรงไปตกโต๊ะไปเลยครับสรุปก็คือตรงนี้ว่าด้วยเรื่องของสนามแม่เหล็กโลกใช่ที่เขาทำปฏิกิริยาดึงดูดกับแม่เหล็กแรงสูงใช่ครับสนุกครับนี่คือฟิสิกส์ครับเริ่มสรุปยังครับเอาอีกค่ะสรุปเรื่องต่อไปเป็นเรื่องฟิสิกส์เช่นกันท่านผู้การครับเคยได้ยินไหมครับว่าเวลาฝนตกอย่าออกจากบ้านยิ่งหากว่าร่างกายของเรามีโลหะเพราะจะเกิดอะไรขึ้นครับฟ้าผ่าครับวันนี้ครูฝูจะพาพวกเราเอาตัวรอดจากฟ้าผ่าครับทีมงานครับเก็บอุปกรณ์ครับคุณสามารถสร้างฟ้าผ่าได้ใช่ครับจะมีฟ้าผ่ามาสาธิตกลางรายการเลยครับโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะมีต้นไม้ด้วยท่านผู้การครับที่เห็นตรงนี้ครับคือเครื่องจำลองเหตุการณ์ฟ้าผ่าครับครูครับผมเข้าใจว่าเดี๋ยวเราจะสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้ใช่ครับประมาณสักกี่โวลต์ครูตัวนี้ประมาณ 50,000 โวลต์ครับ 50,000 คือกระแสไฟฟ้าในบ้านประมาณเท่าไหร่ครับ220ครับ220ที่เสียชีวิตแล้วนะครับแต่นี่คือ 50,000 ใช่นั่นหมายความว่าตรงนี้ครับต้องผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่จะทำสิ่งนี้ได้เพราะว่าตรงนี้ต้องอาศัยผู้มีความรู้นะครับใช่ครับไม่ควรไม่ควรทำครับอันตรายครับอันตรายมากครูครับกระแสไฟฟ้าที่มาจากฟ้าผ่าจริงๆในธรรมชาติมันแรงมากไหมครับแรงดันจากฟ้าผ่าเนี่ยมีค่าหลายล้านโวลต์เลยครับหลายล้านนะครับคือเวลาโดนเนี่ยจึงมักจะเสียชีวิตนะเพราะใช่ครับมันแรงสูงมากครูครับเดี๋ยวเราจะเล่นเกมกับกรรมการครับผมตรงนี้มีตัวเลือกอยู่กี่ตัวเลือกครับที่ว่าเมื่อเราอยู่ในเหตุการณ์แล้วอยู่ที่จุดนั้นแล้วเราจะปลอดภัยครูให้กรรมการดูนิดนึงครับว่ามีตรงไหนบ้างครับครับผมในสวนถาดนี้มีจุดทั้งหมด5จุดนะครับจุดที่1ก็คือบริเวณใกล้ต้นไม้ต้นไม้นะครับ1นะครับต้นไม้ครับครับถัดมาตรงนี้เป็นหลบอยู่ข้างในรถยนต์ครับรถยนต์ครับแล้วก็กระท่อมครับกระท่อมนี่คือ3กระท่อมหรือว่าศาลาที่มีลักษณะแบบนี้นะครับครับต่อไปเป็นบริเวณที่ลุ่มหรือว่าหลุมคือมันลึกลงไปอยู่ต่ำกว่าพื้นทั่วไปครับใช่สุดท้ายครับสุดท้ายเป็นบ่อน้ำครับมี5จุดครับต้นไม้รถยนต์กระท่อมหลุมหรือว่าบ่อน้ำท่านการครับอยู่จุดไหนท่านคิดว่าปลอดภัยห้ามตอบซ้ำกันครับใครตอบก่อนหรือว่าได้เลือกคำตอบนั้นครับอยู่บนรถครับตัวว่ารถครับครูครับระหว่างกระท่อมกับหลุมกันนะสนใจหนึ่งแต่มันจะฝังเลยหรือเปล่าทีนี้หลุมแล้วกันลองดูว่าหลุมพี่หมายครับในบ่อน้ำโดดลงไปแล้วเอาหินในน้ำน่ะกลบโอ้อันนี้ก็คือเราไม่ต้องจัดพิธีไงครับเพราะว่าเจ้าตัวเขาจัดพิธีให้เราแล้วเหรอครับพี่ต้องมีหินกลบด้วยเหรอครับ
ก็ในน้ำมันมีหินนั่นใช่ไหมฮะเราก็โดดลงไปโอเคเอาหินไปบ้างไม่ไอหินข้างล่างนะกระโดดน้ำลงไปก่อนแล้วแหวกหินเศษหินแล้วก็เอาตัวแทรกเข้าไปแล้วเอาหินกดตัวเองใต้หินแล้วน่าจะปลอดภัยจากฟ้าผ่าพี่หอยคิดอย่างนั้นครับผมมีรถยนต์คือพี่โตกูเงาะในหลุมพี่หอยขึ้นในน้ำเอาหินกรบทีมงานครับอุปกรณ์มาครับโอ้ยเฮ้ยผมได้กลับไปกระท่อมได้ไหมผมก้อนนะครับเฮ้ยกลับไปใช่ไหมที่ที่คนคิดว่าอันตรายที่สุดอาจจะเป็นที่ปลอดภัยที่สุดและที่ที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดอาจจะอันตรายที่สุดครับคุณดูจากเรื่องไหนมาเนี่ยผมจำก็พูดมาครับให้มันดูตื่นเต้นขึ้นครูครับเราเริ่มจากต้นไม้ที่ไม่มีใครเลือกก่อนได้ครับถ้าเราอยู่ใต้ต้นไม้จะรอดไหมครับลองดูนะครับทีมงานครับเราหลีไฟนิดนึงครับจะได้เห็นภาพชัดสมมุติว่าถ้าเราอยู่ใต้ต้นไม้เวลาเกิดฟ้าผ่าเราจะปลอดภัยหรือไม่ครูฟูเชิญเลยครับครับผมอันนี้เป็นก้อนเมฆจำลองนะครับแล้วก็เรามีไฟฟ้าแรงสูงจ่ายเข้าไปเทียบเท่ากับไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่ในก้อนเมฆตามธรรมชาติครับไม่รอดครับผมไม่รอดแน่นอนเพราะว่าฟ้าผ่าที่ต้นไม้ครับใช่เมื่อสักครู่ฟ้าผ่าที่ต้นไม้เราจึงได้ยินข่าวบ่อยๆว่าฟ้าผ่าต้นไม้ใหญ่ใช่เหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าในประจุในเมฆเนี่ยจะพยายามถ่ายลงดินครับดังนั้นต้นไม้เนี่ยเป็นตัวล่อฟ้าตัวล่อฟ้าต้นไม้ไม่รอดครับต้นไม้ไม่รอดกระท่อมเนี่ยไม้ทั้งหมดครับไม้เป็นไม้ที่ไม่มีชีวิตด้วยครับครูครับถ้าหากว่ารอดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะยังไงครับถ้ารอดก็คือเราจะไม่มีไฟฟ้าไปสู่เขาใช่เราจะเห็นว่าภายในบ้านเนี่ยปลอดภัยโอเคกระท่อมรอดไหมครับโอ้โหไม่รอดครับตายอย่างเสียผมบอกเลยว่าตายก่อนต้นไม้ด้วยแห้งกรอบเลยอ่ะกรรมการครับแสดงว่าใน3ตัวเลือกเนี่ยครับมีท่านที่ตอบถูกแน่ๆครับเพราะมีถูก1คำตอบเราจะสอบที่หลุมใช่ไหมครับได้ครับครูครับเราจะไปที่หลุมแล้วนะครับเปลี่ยนไหมครับพี่ครับกรรมการเปลี่ยนได้1ครั้งนะครับเราจะทดสอบที่ตรงบริเวณหลุมนี่นะครับซึ่งมันอยู่ต่ำกว่าพื้นดินนะครับมันอยู่ต่ำลึกมากครูครับเปลี่ยนไหมครับนี่เขาใบขนาดนี้แล้วนะเนี่ยย้ายกลับเข้าไปในบ้านดิมันไม่ตามไปหรอกวิ่งอยู่ในรถกระโตเปลี่ยนไหมครับพูดหรือยืนยันก็ได้ครับยืนยันยืนยันเพราะยืนยันนะครับในหลุมนะครับในหลุมครับครับผมสังเกตนิดนึงนะครับในหลุมเนี่ยมีหลอดไฟอยู่ถ้าหากว่ามีกระแสไฟฟ้าไปถึงเนี่ยหลอดไฟจะสว่างถ้าหลอดไฟสว่างก็แสดงว่าไม่รอดถ้าไม่มีหลอดไฟสว่างคือรอดและครูเงาะรอดหรือไม่ครูครับลองเปิดสวิตช์ดูครับว่าในหลุมรอดไหมแน่นอนครับไม่รอดนี่ไงนั่นไงนั่นไงไม่ติดติดนั่นไงติดเหรอมันลงพื้นเนี่ยครับติดนั่นไงนั่นไงมันติดแป๊บแป๊บนะติดครูครับบอกให้เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนนะเราอะน่าจะชัดเจนว่าไม่ปลอดภัยในหลุมนี้ก็ไม่ปลอดภัยเวลาเกิดฝนตกฟ้าผ่าแรงๆเนี่ยการไปหลบในหลุมแบบนี้ไม่ปลอดภัยครับถึงแม้ว่าดูเหมือนกับว่าฟ้าไม่ได้ผ่าที่หลอดไฟโดยตรงนะครับจริงๆก็คือผ่าที่พื้นดินแต่พื้นดินมันมีน้ำใช่วงกลมรอบรัศมีของจุดที่ผ่าเนี่ยเป็นมีกระแสฟ้าวิ่งครับเราอันตรายมันครบวงจรครับครูคือวงจรมันครบถ้าเราอยู่ตรงนั้นก็เปลี่ยนกลายเป็นธาตุดินอยู่ตรงนั้นค่ะย่อยสลายลงไปตรงนั้นชัดเจนว่าตอนนี้ในหลุมไม่รอดนะครับค่ะครูครับผมขอดูรถครับได้ครับขอดูรถนะครับว่าในรถรอดหรือไม่โตครับเปลี่ยนใจได้เปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนครับเพราะว่าผมเคยจำได้ว่ายางมันจะเป็นตัวที่กันไม่ให้ไฟฟ้าขึ้นมาอะไรสักอย่างผมได้ฐานของโตน่าสนใจครับก็เรียกไปนั่งด้วยสิผมชวนขึ้นมาแล้วน่าสนใจครับผมชวนขึ้นมานั่งบนรถแล้วพอดีไบเขานั่งอยู่กระโปรงหลังก็ได้โตครับถ้าหลอดไฟในรถติดคือไม่รอดนะครับครับถ้าหากว่าไม่ติดก็คือรอดครับกูฟูครับใช่เลยครับแต่รถมันไม่รอดอยู่แล้วนี่ครับรถคว่ำมานะฮะผมว่าสภาพรถน่าจะคว่ำมาถ้าหลอดไฟติดคือในรถก็ไม่รอดนะครับกูฟูครับฟ้าผ่าได้เลยครับครับผมอ้าวมันผ่ารถนะครับแต่สังเกตหลอดไฟในรถครับแต่ไม่ติดหลอดไฟ
คือมันผ่ารถครับแต่มันเกิดอะไรขึ้นครับครูฝูครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ารถเนี่ยเป็นโครงสร้างที่เป็นโลหะนะครับดังนั้นฟ้าจะผ่าลงที่ตัวโครงสร้างแล้วก็ประจุเนี่ยจะพยายามวิ่งลงดินดังนั้นถ้ามีทางเลือกว่าวิ่งเข้าไปสู่คนที่อยู่ข้างในกับวิ่งตามโครงสร้างเนี่ยมันเลือกโครงสร้างดีกว่ามันเลือกลงดินใช่ขอดูอีกครั้งได้ไหมครับมันเลือกลงดินมันลงดินนะดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้เข้าสู่คนใช่ครับมันลงดินใช่ครับแล้วไอ้ยางรถยนต์ที่เป็นลักษณะฉนวนกันนี่มันช่วยไหมครับไม่ช่วยครับเพราะว่าฟ้าสามารถวิ่งผ่านอากาศได้ครับแต่เหตุผลที่รอดเป็นเพราะว่าเขาไม่เลือกเข้าสู่คนใช่เขาเลือกลงดินมันเหมือนเวลาเราอยู่ในตึกไหมครับแล้วมันมีสายล่อฟ้าแล้วเขามีระบบที่ลงดินคล้ายแบบนั้นไหมครับคล้ายกันครับก็คือมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าก็คือโครงสร้างโลหะก็เลยไม่เข้าสู่เราครับดังนั้นตอนนี้ในรถรอดครับครูปู่ครับในน้ำสมมติว่าณตอนนี้มีคนอยู่คนหนึ่งเขาหลบอยู่ใต้หินครับแล้วเขาหลบมา2ชั่วโมงกว่าแล้วครับเขากลัวฟ้าผ่าช่วยเขาด้วยแล้วดูว่าถ้าฟ้าผ่าจะรอดไหมได้ครับนะครับในหินนะครับมีคนอยู่ครับโอเคครับฟ้าจะผ่าในน้ำไหมครับเขาฝังตัวอยู่นะฮะเขาฝังตัวอยู่ใต้น้ำมีหลอดไฟนะครับถ้าหากว่าหลอดไฟใต้น้ำติดก็คือไม่รอดใช่ครับครูปู่ครับฟ้าผ่ามาเลยครับครับโอ้โหแดงจ๋าเลยนะท่าทางจะหนักสุดด้วยครูปู่ครับในจำนวนไอ้คนที่อยู่ใต้หินไม่เป็นไรในจำนวนที่เลือดนะครับอะไรเลวร้ายสุดว่าเราไม่ควรไปครับน้ำครับเพราะอะไรครับมันสองเด้งเลยครับนอกจากจะโดนไฟช็อตแล้วก็จมน้ำด้วยครับโดนต้มด้วยคือบางทีฟ้าผ่าจะแบบไม่แรงมากมันโดนไม่เยอะครับแต่เราอยู่ใต้น้ำครับโอกาสรอดน้อยใช่ครับแต่โชคดีไม่มีใครตอบข้อนี้มีฮะเมื่อกี้จะเห็นว่าฟ้าเนี่ยไม่ได้ผ่าลงที่คนที่อยู่ในน้ำโดยตรงนะครับแค่ผ่าลงน้ำแต่จริงๆแล้วเนี่ยประจุมันกระจายทั่วน้ำเลยครับใช่ดังนั้นแต่เพียงแค่เรามองไม่เห็นทั้งในดินแล้วก็ในน้ำเป็นคอนเซปต์เดียวกันครับครับครับยิ่งอยู่ใกล้บริเวณที่ศูนย์กลางฟ้าผ่ายิ่งใกล้เท่าไหร่ยิ่งอันตรายครับดังนั้นถ้าว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครูฝูแนะนำว่าเราควรจะอยู่2ที่นะครับถ้าฝนตกฟ้าคะนอง1ก็คืออยู่ในอาคารซึ่งสิ่งนี้ไม่นับว่าเป็นอาคารนะครับเพราะว่าโครงสร้างไม่แข็งแรงเพียงพอไม่มีระบบรองรับด้วยเรื่องฟ้าผ่าใช่ใช่ครับแล้วก็ที่ที่2ที่อยู่ได้ก็คือรถยนต์ครับโอ้ครับผมผมเพิ่มเงื่อนไขนะครับถ้าว่ารถคันนี้ครับล้อสัมผัสน้ำนิดนึงแล้วฟ้าผ่าใส่รถคนในรถรอดหรือไม่รอดสำหรับครูเงาะและพี่หอยครับรอดรอดค่ะทั้งสองท่านตอบว่ารอดถ้าทั้งสองท่านตอบถูกลูกโป่งไม่แตกครับโอเคค่ะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ถูกอีกผมก็คุณก็หาข้ออ้างอะไรสักแบบนึงอ่ะจะลองดูนะครับช่วยเราหน่อยแล้วกันได้ครับพี่ครับขอล้อสัมผัสน้ำนิดนึงครับได้ครับโออย่างนี้ได้เลยครูได้ครับอ๋อคือผมว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วเกิดพอขับรถตกลงไปแล้วก็ฟ้าผ่าผมกั้นใจตายตั้งแต่ตอนเปิดรถไม่ออกแล้วแต่เราสังเกตว่าตอนนี้น้ำไม่ได้เข้าไปในรถนะครับใช่ครับเราสมมติฐานว่าน้ำอยู่แค่ล้อนะครับฟ้าผ่าใส่รถรอดหรือไม่รอดสังเกตหลอดไฟในรถนะครับถ้าหลอดไฟติดคือไม่รอดถ้าหลอดไฟไม่ติดคือรอดครับผู้ฟูครับครับเชิญครับฟ้าผ่าครับหลอดไฟติดไหมครับรอดหลอดไฟติดไหมครับหลอดไฟไม่ติดครับรอดครับ yeah. ไม่พลาดหรอกรอบที่2เดี๋ยวครูอธิบายหน่อยครับตรงนี้ครับผมทำไมยังรอดครับครูเป็นทฤษฎีของฟาราเดย์เคจนะครับก็คือเป็นกรงที่เป็นโลหะเราอยู่ในกรงเราจะปลอดภัยครับเพราะว่าโลหะของกรงเนี่ยไฟฟ้าจะวิ่งที่นั่นมากกว่าถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถือว่ายังรอดอยู่ใช่ครับครูเงาะกับพี่หอยปลอดภัยครับรอดค่ะทีมงานครับเจ็บลูกโป่งเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณซุปที่ให้โอกาสนะฮะทีมงานครับพี่ซุปขอกระเป๋าของเราหน่อยครับปลอดภัยครับท่านประธานครับที่น้องหม่อนถือขึ้นมานะครับนี่เราตั้งใจจัดทำขึ้นในโอกาสที่เราจัดงานซุปเปอร์อาร์ชาริตี้ครับเราจัดงานที่โนเบิลเพลย์เพลินจิตนะครับตรง BTS เพลินจิตครับจุเยอะมากจุเยอะคุณเงาะช่วยเป็นนางแบบให้ผมสักนิดได้เลยค่ะยินดีค่ะรอดมาแล้วนะฮะ
นี่ค่ะถ้าถือกระเป๋านี้แล้วฟ้าผ่ารอดไหมครับถ้าเกิดเราใจบุญขนาดนี้ผมเชื่อว่าฟ้าจะไม่ผ่าฟ้าไม่ผ่าใส่เรากระเป๋าใบนี้ครับเรามีจำหน่ายในงานนะครับรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายครับมอบให้การกุศล 100% ใบนี้500บาทครับให้กับกสศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาครับนำเงินตรงนี้ไปช่วยเหลือเด็กๆที่อยู่ในจุดวิกฤตในชีวิตนะครับกำลังจะหลุดจากระบบการศึกษาเงินตรงนี้เข้าไปเติมเพื่อช่วยเหลือพวกเขาให้กลับเข้าสู่การเรียนอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครูนะครับนักดับของเราครับขอบคุณครับงานเราจัด3วันนะครับ20 21 22ตุลาคมครับที่โนเวอร์เพลย์เพลินจิตนะครับที่ตรง BTS เพลินจิตครับเชื่อมต่อลงไปง่ายๆนะครับดีเลยครับครูครับเรียนเชิญตรงนี้ครับความสนุกยังไม่จบครับรับชมต่อคลิป2ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ครับ